ขณะนี้เวลา 7:13 นาทีได้จาริกธุดงค์ออกจากวัดหนองแก้วอีกสักครู่ก็จะจาริกธุดงค์ออกไปเพราะเนื่องจากวันนี้ฟ้าครึ้มเราดูอาการฟ้าฝนอยู่นะตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วน่าจะจาริกธุดงค์ไปต่อได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะก็ได้กราบน้ำสักการอธิษฐานแห่งพระบรมธาตุแล้วก็หลวงปู่ดูลย์ปัญโยแล้วนะ แล้วก็จะได้กราบลาท่านเจ้าอาวาสไม่รู้ท่านทำกิจธุระอันใดอยู่ในกุฏินะจะได้เดินไปดูหน่อยแล้วก็จะได้ลาท่านไปจะได้จาริกธุดงค์ออกต่อไปค่ำคืนที่ผ่านมาก็บรรยากาศก็หนาวนิดนึงเย็นนิดนึงไม่ถึงกับหนาวมากไม่รู้ท่านอยู่ไหนเนาะหลวงพ่อผมเดินทางต่อนะครับครับผมกราบลาแล้วครับเดินทางต่อแล้วครับผมได้บินบาทไหมครับเนี่ยไม่ได้บินแล้วครับผมถ้าบินก็ออกไปทางนี้เนาะออกทางนี้ครับครับเดี๋ยวกราบลาแล้วครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่ครับผมก็ได้กราบลาแล้วหลวงพ่อท่านเป็นคนใจดีนะท่านชื่อพระอาจารย์เทระอนุตตโรเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองแก้วตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาณที่แห่งนี้หลังจากนี้ก็จะได้จาริกธุดงค์ต่อไปนะซึ่งก็ถือว่าสายนิดนึงแล้วเสียงกระฟ้ากระฝนเพราะฝนก็คงหมดแล้วแหละคงไม่ตกแล้วคงจะได้ออกบิณฑบาตไม่รู้ญาติโยมจะใส่ไหมสายขนาดนี้เนาะบางที่ก็ประมาณนี้แหละเนาะขณะนี้เวลา 11:34 นาทีได้แวะเข้ามาพักที่วัดชุมชนชุมชนอะไรเนาะที่อยู่ในแถวนี้แหละเป็นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานี่แหละได้แวะเข้ามาพักตอนกลางวันนะจะได้พักให้คลายเหนื่อยในวัดก็ร่มรื่นดีนะน่าจะมีพระภิกษุอยู่เยอะก็มีประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่คือองค์สมเด็จพระปฐมนะสวยสดงดงามนะก็ได้กราบสักการะบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววัดนี้ก็ดีนะไม่มีสุนัขไม่มีหมาหรือว่าจะไม่อยู่แต่อยู่ในที่ไกลๆมีต้นโพขนาดไม่ใหญ่นะน่าจะตัดกิ่งก้านหรือยังไงนี่แหละเห็นเป็นยอดเป็นกิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกมาหรือว่าเป็นต้นใหม่ก็ไม่รู้นะต้นโพขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ขนาดลำต้นเนี่ยความกว้างก็ใหญ่มันจะอายุเยอะแต่ความสูงน่ะไม่เยอะเหมือนโดนตัดกิ่งก้านไปยังไงก็ไม่รู้นะเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่
ขณะนี้เวลา 13:46 นาทีก็ได้เวลาจาริกธุดงค์ออกจากวัดชุมชนวัดเมืองชุมตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาหลังจากที่ได้พักผ่อนช่วงพักเที่ยงอยู่ในวัดนะซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่โตพอสมควรนะภายในวัดก็บรรจุปฏิสถานหลวงปู่องค์พระปฐมอยู่ในวัดก็มีญาติโยมสองท่านที่เข้าแวะมาพักอยู่ในศาลาที่หน้าวัดนะก็ได้ให้ข้าวอะไรนะข้าวปั้นข้าวอะไรไม่รู้ที่เป็นห่อใบตองขออนุญาตโยมไปกินนะแล้วก็มีหมูปิ้งอีก3ปิ้งที่เมื่อเช้าญาติโยมถวายนะตอนนี้ก็ได้เลยเวลาฉันแล้วอาหารก็เหลือเยอะแยะเราก็ให้ทานกับผู้ที่ยังฉันหรือยังกินได้โยมก็เขาก็จะกินได้ทั้งวันนั่นแหละส่วนพระถ้าจะฉันช่วงนี้มันก็ดูไม่งามดูไม่ดีจากนี้ก็ได้เวลาจะริบธุดงค์อีกต่อไปซึ่งวัดข้างหน้าก็มีอยู่ใกล้ๆคิดติดกันนู่นน่ะก็ยังมีนะหลายวัดนะแถวนี้มีวัดเยอะโสเจ้าคณะตำบลตามเขต2ตามเขต2อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาคืนนี้ก็จะได้พักจังหวัดที่ตรงนี้สาธุ